สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรันฉันได้พบเธอสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าโควิดช่วงนี้ยังระบาดอยู่นะคะเด็กๆต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะก่อนออกจากบ้านเราต้องทำไมคะสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงการล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาเจอครูพึ่งนะคะเราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ครูพึ่งเอาอะไรมาฝากเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะครูพึ่งก็มีสัปดาห์หนึ่งมี7วันมาฝากเด็กๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามครูพึ่งได้เลยนะคะ1สัปดาห์มี7วันเด็กๆเห็นเลข7ไหมคะ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5วันพฤหัสบดีสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้า7วันเสาร์สีม่วงทั้งหมดนี้นะคะ1สัปดาห์เรามี7วันนั่นเองสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาทายตัวเลขต่างๆกันนั่นเองเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยไหนใครพร้อมแล้วลูกยกมือขึ้นสิคะเราไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะใครตอบได้ตอบเลยนะคะลูกเลขอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมคะเลข0นั่นเองค่ะเด็กๆจำไว้นะคะเลข0ไม่มีค่านะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเลขอะไรนะเลขอะไรเอ่ยเลข2นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรคะเลข4นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเตรียมตัวนะลูกเลขอะไรคะเลข6นั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรนะจำกันได้ไหมคะเลข3นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเลขอะไรคะเลข7นั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆจำตัวเลขกันได้แล้วใช่ไหมลูกเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข1นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเลขอะไรนะเลข8นั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเด็กๆ เลขอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างนะบอกครูพึ่งสิคะเลข5นั่นเองค่ะเรามาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะเลขอะไรนะจะมีใครตอบได้บ้างลูกเลข9นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวเลขต่างๆนะคะให้เด็กๆมันทบทวนกันด้วยนะลูกเด็กๆจะได้จำกันได้นะคะเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่รูปที่มีความสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆดูตรงนี้นะลูกนะเป็นผลไม้ต่างๆใช่ไหมลูกส่วนตรงนี้นะคะเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็มีจุดสีดำๆเห็นไหมลูกเพื่อแทนค่าเลขนั้นๆนั่นเองอย่างเช่นข้อแรกตรงนี้ค่ะลูกมีจุดสีดำๆเด็กๆเห็นไหมคะมีกี่จุดคะเด็กๆลองนับสิคะ1 2 3 4มีทั้งหมด4จุดใช่ไหมลูกก็แทนค่าด้วยเลข4นั่นเองค่ะ
เป็นลักษณะนี้นะคะเขาเรียกว่าลูกเต๋านั่นเองเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะเอาผลไม้อะไรดีเอ่ยส้มนะคะลูกส้มอยู่ด้านล่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะมีกี่ลูกคะเด็กๆช่วยกันนับสิคะลูกหนึ่งมีหนึ่งลูกใช่ไหมลูกเราก็ต้องโยงไปหาลูกเต๋าที่มีค่าเท่ากับเลขหนึ่งนะคะก็คือมีแค่หนึ่งจุดนะลูกจุดสีดำๆนะคะอยู่ตรงไหนคะเด็กๆเห็นไหมคะส้มของเรามีหนึ่งลูกนะคะเราก็โยงไปหาลูกเต๋านะคะที่แทนค่าด้วย1จุดนั่นเองค่ะก็คือเลข1นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะคะยังไงคุณพึ่งฝากใบงานกันด้วยนะคะลูกไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูพึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ